ที่พี่นัทชอบโมโหใส่คุณป้าเหมือนภูเขาไฟระเบิดเป็นเพราะพี่นัทไม่อยากมีความรักอีกใช่ไหมฮะการที่คุณป้ายอมรับความจริงมันก็ทำให้คุณป้าถูกน้อยลงแล้วใช่ไหมฮะที่พี่นัทโมโหใส่คุณป้าจริงๆพี่นัทไม่ได้โกรธใช่ไหมฮะพี่นัทก็แค่มีทิฐิแสนรู้จังนะมึงอ่ะคุณหนีปาฏิหาริย์คืนนี้20:20 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus